าแฟเขาช่องเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นถนนเขาช่องกรีนโรดหมายเลข3เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนพร้อมส่งมอบถนนอย่างเป็นทางการณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมกาแฟเขาช่องภายใต้การบริหารงานโดยดร.อริยาจิระเลิศพงศ์กรรมการผู้จัดการแห่งกาแฟเขาช่องที่มีความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในองค์กรและนอกองค์กรโดยจัดกิจกรรมท้าไม่ทิ้งกับกาแฟเขาช่องมายั่งต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อเป็นไอเดียให้กับลูกค้ากาแฟเขาช่องทั่วประเทศได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำบรรจุภัณฑ์กาแฟเขาช่องและขยะพลาสติกกลับไปใช้ซ้ำหรือเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วยเขาเป็นศิลปินในค่าย True Flow เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเขาจะขึ้นมาโชว์เพลงด้วยนอกจากนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการแห่งกาแฟเขาจ้องดร.อริยาจิระเลิศพงศ์นะครับให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่เขาช่องได้รวบรวมบรรจุภัณฑ์นะคะที่เป็นซองกาแฟเขาช่องที่ไม่ใช้แล้วนะคะนำมาสร้างถนนเพื่อมอบให้อุทยานแห่งชาตินะคะเป็นนาทีประวัติศาสตร์นะครับซีซั่นที่3แล้วที่เขาช่องดูแลสิ่งแวดล้อมของพวกเรานี่นะครับพี่ๆสื่อมวลชนมากมายเป็นสักขีพยานในวันนี้รวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่เสียงกรี๊ดเสียงปรบมือดังๆต้อนรับ True Flow ตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ที่เพจเขาช่อง Coffee Thailand ด้วยนะครับนี่คือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการดีๆแคมเปญดีๆแบบนี้นะฮะรวมกับเศษหินตัวนี้แล้วก็เศษแก้วลำตัวแก้วเราเป็นสนุกด้วยนี่ออก